เอาละครับคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงรองคู่เอกของรายการนะครับมาดูทางด้านของเจ้าชนะเพชรกาแฟโฟกัสหรือว่าเจ้าสอนราม13เหรียญทาวเวอร์เดิมหรือเสือหมอบจักรยานมวยไทยครับวันนี้มาในชื่อชนะเพชรสีเสื้อกาแฟโฟกัสเจอกับเขาพองพอเพชรมณีครับชื่อใหม่จะฉายลายหรือเปล่านะครับเจ้าชนะเพชร17ปีนะครับลูกหลานจากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชฝึกซ้อมที่ค่ายมวยสจ.เล็กเมืองนนท์นะครับบางบัวทองนนทบุรีมีสจ.สมคิดมากวงนะครับเป็นหัวหน้าคณะเซเอ็กสดำเนินครับเป็นผู้จัดการครับ55ครั้งชนะ40แพ้15ครั้งผลงานล่าสุดนะครับแพ้น็อกให้กับเมืองลบสสละชีพที่วิกหมอชิดครับส่วนคู่ชกของเขานะครับเขาพองพอเพชรมณีครับนักชกวัย17ปีนะครับสูง168เซนติเมตรจากอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ครับตอนนี้ก็เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5พร้อมหลังก็มีแพ้สัญชัยสจ.เล็กเมืองนนท์2ไฟต์ติดนะครับแล้วก็มาแพ้เฮอริเคนครับในไฟล่าสุด3ไฟต์หลัง3แพ้มาเลยก็ครับมาติดตามดูนะครับวันนี้ใครจะเกิดก่อนกันครับปรับสภาพดินตราแรดระเบิดโดยบริษัทปุ๋ยราเชอร์ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีโทรศัพท์02-662-6555คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์คุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับก็คือกรรมการยอดเยี่ยมของสนามมวยลุมพินีปี2561นะครับ10ตำรวจตรีนะครับวัชรินวัชรินรัชนิพนธ์ครับต้องให้เขาเลยนะครับดูลีลาการเดินก้าวย่างสง่างามครับนี่ฮะการจับมือก้าวข้ามข้ามก้าวเบรกเข้าแยกนี่ต้องเป็นจังหวะนะถือว่าโอเคแล้วครับเป็นสายเลือดใหม่ของทางด้านกรรมการลุมพินีครับครับเป็นกรรมการดาวรุ่งนะครับที่ต้องบอกโชว์ฟอร์มดีมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เลยได้รับการโหวตจากคณะกรรมการจัดอันดับของสนามมวยเวทีลุมพินีเมื่อวานนี้เองนะครับครับด้วยการเฉือนคะแนนรุ่นพี่ไปเอกฉันท์ว่าอย่างนั้นโอ้โหนี่นี่ครับอย่าครับอย่าไปเมื่อยอย่าไปเผลอครับแข้งขวาของชนะเพชรไม่เข้าใครออกใครครับครับแม่จะเป็นโรคติดต่อหรือเปล่าล็อกไป2แล้วครับโอ้แม่มันดูมันก็จะดูตลอดนะน้องกุมารดำต้องมาดูแล้วครับว่าคู่นี้นี่จบยกไหนครับแม่มันเป็นเหมือนเป็นโรคติดต่อคุณหมอมารักษาได้ไหมฮะโอ้แล้วก็คู่นี้นี่หนักทั้งคู่ครับโดยเฉพาะเนี่ยคนนี้ครับชนะเพชรประเภทเดินหน้าฆ่าลูกเดียวครับพี่แกะชนะเพชรกาแฟโฟกัสสจ.เล็กเมืองนนท์วันนี้เสียเอ็กซ์ณรงค์ดวงสิงห์เนี่ยนำทีมมาเสือหมอบเสือหมอบเฟิร์ดจักรยานมวยไทยอ่ะเสือเอาละครับมาแล้วฮะประเดิมเป็นชนะเพชรนี่สองครั้งสามครั้งแล้วครับรู้สึกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองหรือเปล่านะมาจำไม่ผิดครับชื่อใหม่แล้วครับโอ้โหดูมวยยืนมวยคนละแบบว่ามวยซ้ายกับมวยขวาคู่นี้ฮะโอกาสสูงที่จะไม่ครบยกครับบอกว่าขาวผ่องนะครับหลังจากเจอลูกแรกไปแล้วพี่หลังจากนั้นนี่ก็ค่อนข้างจะระวังตัวพอสมควรแล้วครับเอาครับขยับขู่บ้างครับขาวผ่องแหมชื่อนี่ตรงกันข้ามกับสีผิวเลยครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วเสือหมอบนี่หลังๆนี่เป็นมวยประเภทซ้ายนอกขวานับซะด้วยฮะพัฒนาจากมวยเข่ามวยครบเครื่องมาแล้วก็มาเสริมมวยเป็นมวยหมัดก็มีอยู่ไฟนึงนะครับแกต่อยคู่ต่อสู้น็อกนะครับครับแล้วก็หลังๆมานี่แหมมาเห็นว่าได้ใจนี่คือจุดเด่นจุดขายของตัวเองอีกหนึ่งอาวุธนะครับเออเพิ่งมาค้นพบนี่ฮะจุดเด่นเลยนะครับมวยที่มีพรสวรรค์ในการต่อยหมัดนี่ก็ไม่เขาก็เราอะประเภทลงทุนนะเพราะว่าสองไฟหลังนี่แพ้น็อกติดๆกันเลยนะครับครับยก2แล้วก็ยก3ครับสำหรับเจ้าชนะเพชรถ้าพูดถึงการลงทุนวันที่7ธันวาคมนี้ท่านลงทุนซื้อตั๋ว1ใบหรือท่านจะซื้อกี่ใบก็ได้ครับลุ้นรางวัลโชคใหญ่ครับรถยนต์2คันครับ Toyota CHR 2คันครับพอหลักบุญแล้วก็มีราชเดชที่เอ็นมวยไทยเจอสีเพชรสิทธิ์หนุ่มน้อยครับครับแล้วก็ยังมีเอกลักษณ์เพชรมงคลจอมโหดลุงนารายจากดาวก้องศึกนะครับสิงห์ปรันชัยกับเมสซี่แผงกองปราบแล้วก็คู่ไฮไลท์ครับตะวันฉายพีเคแสนชัยพบกับ1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์ครับมวยมีทั้งหมด12คู่ครับมาดูมาชมกันมีนัดที่ไหนเลื่อนไว้ก่อนครับเลื่อนไปก่อนมีนัดที่เดียววันศุกร์ที่7ธันวาคมที่ลุมพินีแชมเปี้ยนเกตเพชรลุมพินีรามินทรากิโลเมตรที่2ครับครับเริ่มชกตั้งแต่ 18:20 นนะครับเอาละครับบนเวที
ชิงจังหวะกันออกอยู่ครับซ้ายนี่ของเจ้าชนะเพชรขวาของขาวผ่องครับดูเกมของทางด้านขาวผ่องนี่มวยขวาชนะเพชรมวยซ้ายอู้โดนหมัดของทางด้านขาวผ่องหน้าสะบัดเลยครับนี่ครับลักต่อยครับเอาขวามาก็เราเจอสวนเหมือนกันแม่ยอมกันที่ไหนหรอครับคู่นี้นี่ครับหมัดขวาของขาวผ่องครับจิ้มตรงๆเลยครับแต่ดูกระเดี่ยวการผ่านมวยไม่เป็นสองรองกันแล้วครับเอาของกางเกงสีน้ำเงินต้องระวังแล้วครับวงในนี่จิ้มเข้ากระจับนี่พื้นที่สีแดงห้ามครับไม่เอากรรมการเตือนเบาๆนะครับเอาละครับขาวผ่อง3ไฟหลัง3แพ้นะครับต้องเกิดให้ได้คำถามก็เนี่ยครับคนที่จะให้คำตอบก็คือชนะเพชรคนนี้ครับโอ้ชนะเดินด้วยคำมั่นใจด้วยนะครับชนะเพชรเกียร์แล้วโอ้ยแข้งขวาครับเล่นคืนคำโตคิดในใจเหมือนกันว่าจะมาแย่งผมเกิดเหรอมาแย่งกันเกิดนะครับคู่นี้เอาครับซ้ายมาครับชนะเพชรขาวของก็โตด้วยขวาเน้นลูกหนักแล้วครับอาจจะออกไม่ถี่ครับแต่ออกเน้นเอาครับขยับมาซ้ายหน้าครับนี่ครับขาวของก็ยังตั้งรับใจเย็นอยู่นะครับยิงหมัดนำเข้าไปเกมคู่นี้ยังเป็นเกมที่ค่อนข้างจะอึดอัดแล้วครับขยับครับขาวพองมาแทนทั้งคู่นะครับลอยเวทชกสบายสบายนะครับ127ปอนด์ทีเดียวครับขยับกันเดินผัดกันเดินผัดกันถอยครับแข้งขวาของขาวพองลงล่างเจอซ้ายของชนะเพชรโอ้เนี่ยซ้ายหลุดครับถีบซ้ายไปเกี่ยวเกี่ยวแล้วคืนได้แข้งขวาครับแม่เล่นคืนคำโตเหมือนกันครับโอ้อยู่ที่สภาพร่างกายแล้วครับวัดกันทีต่อทีไปเลยใครยุบก่อนช็อตก่อนครับเอากับขวาครับรอดักสกัดจังหวะ2ครับขาวผ่องตามสไตล์ครับชนะเพชรขยับมีพื้นที่ให้แคบเอาเจอซ้ายโต้อีกแล้วครับโอ้นี่ถ้าไม่บังซ้ายที่มีสิทธิ์ยุบช็อตนะครับชนะเพชรทีขวาครับชนะเพชรขยับเข้าหาทีขวานำแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับขาวผ่องรอโต้ด้วยขวาจะต่อยขวาเจอแข้งซ้ายหน้าเป็นเกมชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงเอฟิปครับมานี่ฮะถึงดีกาแล้วครับอย่างนี้พักก่อนครับกลับมาตามต่อนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณออดาร์ดคัลเลอร์ครับแชมพูปิดผมขาวปราศจากแอมโมเนียกลิ่นหอมไม่ติดหนังศีรษะเนี่ยครับแหมผมดำสลวยทีเดียวนะครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีโอกาสได้มาเยือนเมืองไทยครับมาเราจะเป็นยอดมวยเดือดว่ายคู่สวยงามอะไรไหนสิเนี่ยรับวันที่7กันนะครับครับช่วงเย็นก็มาลุ้นกันมาชมมวยรายการใหญ่กันเลยครับลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชรครับยกที่3นะครับโอ้ยเสียงดังเพี้ยได้ยินเหมือนผมไหมฮะสายไปไม่โดนนะครับยกขวาบังได้ขาวพองมาขวาเหมือนกันครับเจอขวาของชนะเพชรครับตีขาซ้ายมาครับขาวพองนะครับเกมวงในครับแม่ชิงล็อกชนะเพชรชิงล็อกขาวพองพยายามจะขวางสู้เอาครับแม่ข้างเชือกไม่ค่อยสันทัดไม่ค่อยถนัดออกมาใหม่เป็นเกมเบียดครับสถานการณ์ใครยุบใครช็อตในยุบตอนนี้ยังไม่มีใครพลาดยังไม่มีใครยุบขโมยจังหวะเตะซ้ายหน้าขาวพองกระโดดชาร์จเข้าไปด้วยเข่าดูวงในครับคลุกกันต่อชนะเพชรขึ้นบนฮะควบล็อกเหนียวล็อกแต่ว่ายังตีไม่ถนัดล็อกได้ตีไม่ได้ครับนี่ครับต่างคนต่างแข็งแรงอยู่ครับกรรมการวัชรินทร์รัชนิพนธ์ครับแยกออกมาครับเดินโยกต่อครับออกซ้ายหน้าดีมากครับขาวพองครับเจอหมัดขวาของชนะเพชรพยายามจะสอดในคล้องมาเจอเข่าขวามาก่อนครับเข่าขวาขวางดีครับขาวพองตีเข่าขวาครับขาวพองตีเข่าขวาครับโอ้ยขาวพองตีเข่าขวาครับชุดใหญ่แล้วนะครับอ้าวโอ้โหนี่เจอเหลี่ยมขวางของเจ้าขาวพองชุดนี้มาถ้าขวางได้แล้วตีได้อย่างนี้เนี่ยไม่กี่เม็ดนะเป็นเรื่องเลยนะโอ้นี่ชุดนี้นี่โดนไปหลายเข่าครับรอเลยครับรอเลยครับใส่สูตรภูมิไทยดั้งเบ้นมาเลยครับเอาเจอเข่าขวาอีกแล้วครับชนะเพชรเสียบซ้ายตาครับขาวพองเอาละครับหนีออกหรือเปล่าครับเจอควบเจอขยมโอ้ตอนนี้ไปไหนไปด้วยเลยครับโอ้ทรงไม่ดีแล้วครับชนะเพชรวงในได้ยืนตัวแข็งเลยฮะดิ้นไม่ออกเลยลูกขวางแกก็แทงได้ครับขาวพองลูกล็อกแกก็แทงดีฮะเอาแล้วจับเสียบนี่ฮะเน้นเข่าอย่างเดียวครับเห็นว่าชนะเพชรนี่ไม่ชอบเข่าใช่ไหมไม่ชอบเข่าใช่ไหมขวางตั้งอีกนี่จังหวะนี้ครับเดี๋ยวหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมโอ้โหขวางให้อยู่เลยฮะหน้าหงายเงือบเลยฮะต้องงัดหมัดมาแล้วครับชนะเพชรครับมัวแต่เป็นเล่นในเกมของขาวพองไม่ได้แล้วครับ
โอ้ยังครับโอ้เสียบขวาครับยังอยากจะสู้ขาวอยู่ตีขาวขวาไปครับชนะเพชรขาวขวามาของขาวพองครับเอาเสียบขวาสวยงามเอาละครับนี่ครับเอ็งมีข่าวข้าก็มีข่าวเหมือนกันนี่ฮะเอาครับเสียบขวาครับนี่ครับแทงให้รู้จักมีอีกเพือกมีอีกลูกครับหัวรอดที่หลังดังกว่าโอ้หักเหลี่ยมลงไปอีกเอ้าตอนนี้ครับเป็นเกมของชนะเพชรที่เร่งขึ้นมาเอาวงในครับล็อกตีได้ไหมเสียบเข่าเข้าไปโอ้เอาครับคืนมาเหมือนกันโอ้แม่เหมือนปืนจากหลุมครับตอนนี้ครับตะเกียงทำท่าจะดับของชนะเพชรแต่ลุกโชนขึ้นมาแล้วตอนนี้ฮะโอ้คนละช็อตต้นยกกลางยกปลายยกจริงๆเลยมวยคู่นี้ครับรับรองกองทัพเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับ18 นาฬิกาเป็นต้นไปและก็นักเรียนพลตำรวจรุ่น10โรงเรียนตำรวจภูธรเขาน้อยชลบุรีนะครับพบปะสังสรรค์ระลึก44 ปีในวันเสาร์ที่8 ธันวาคมครับที่โรงแรมบางแสนวิลล่าชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรีครับร้อยตำรวจโทขจรคงแก้วสมจิตประชาสัมพันธ์และก็นักเรียนนาย10ทหารบกรุ่น1828ทุกเหล่าทั่วประเทศนะครับร่วมงานรับลมหนาวรวมเหล่า1828เสาร์ที่8ธันวาคมที่โรงลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชรครับยกต่อไปครับเป็นยกที่4โอ้นี่ครับแหมโหนตีขวาเลยครับชนะเพชรครับชนะเพชรเอาตีเข่าซ้ายไปครับขาวพองยังไงครับเอาเข่าซ้ายเจอเข่าขวาของชนะเพชรเอายัดไส้คืนครับขาวพองครับโอ้ต้นน้ำนี่เร่งเครื่องแรงเลยครับเอาศอกมาเกาะในเอาครับชิงจับโอ้ขาวพองก็มีขวางแก้เหมือนกันนี่ครับพยายามจะงัดลูกขวางกลับมาใช้อีกครับขาวพองก็แก้ลูกขวางให้ได้แล้วครับเพราะงั้นขาวพองก็ขวางอีกแน่ครับชิงแทงก่อนตัดคนละทีตัดล่างอยู่ที่น้ำเลี้ยงอยู่ที่การพิชซ้อมและหัวใจนะฮะกระนำเสียบซ้ายครับหันมองทีมงานครับขาวพองครับอ้าวแข้งขวาชนะเพชรตีเข่าขวาไปครับขาวพองเนบมาถ้าเกิดตีลักษณะแบบนี้เชื่อว่าต่างคนต่างตีไม่เจ็บแน่นอนครับมันไม่อยู่ในเหลี่ยมที่ต้องตีให้กันให้เจ็บครับกรรมการแยกมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เอาออกมาลุยกันต่อครับแล้วเป็นยกที่4ด้วยยกนี้เกมของทางด้านชนะเพชรเป็นฝ่ายเปิดเกมครับเหมือนว่ามาได้ใจครับปลายยก3นี่แกมาได้ใจขึ้นมาขาวพองเองก็ทำท่าเฉาลงไปนิดหนึ่งครับจังหวะของชนะเพชรนี่ไม่คิดไม่ฝันว่าแกจะฮึดขึ้นมาได้ครับดูแล้วไม่น่าจะฮึดขึ้นนะครับแต่ว่านี่ครับเขาฮึดขึ้นมาแล้วตีเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับแล้วก็ตีเข่าขวาครับแม่มีลูกขยันขึ้นมาอีกนะครับกรรมการวัชรินทร์แยกออกมาครับเชื่อว่าชนะเพชรต้องเดินต่อครับนี่ครับเสียถอยหลังไม่มีเอาเจอซ้ายขาวพองได้ตั้งรับครับชนะเพชรว่ายังไงนี่ครับหาช่องทางทำกินอยู่เอาครับโอ้เสียบเข่าเอาเสียบมาอีกเม็ดนึงเสียบมาอีกเม็ดนึงนี่ครับพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์นะครับนี่ครับแกป้องกันแล้วครับขาวพองเนี่ยหมัดมาเหมือนได้ใจนะครับชนะเพชรโอ้นี่ครับดันเข้าเชือกเลยครับอุ้งข้างล่างนี่ยุ่งเลยนะมวยเข่าถ้าอุ้งข้างล่างนี่ถือว่าเสียเปรียบนะคุณป๋องทรงไม่ดีนะครับไปจับข้างล่างแต่ว่าข้างบนนี่ชนะเพชรคุมไม่หมดนี่อีกแล้วครับจะเทโอ้ยเวียงเทมโหโมโหโมโหชนะเพชรโมโหเดินแข้งของขาวพองครับตีเข่าครับเอาศีรษะทุบบริเวณซอกคอแล้วก็เหน็บไปเรื่อยครับข้างล่างก็เหน็บไปเรื่อยครับโอ้นี่ครับคือต้องโมโหแล้วนะครับช้าไม่ได้ครับเอาขยับเข้าไปเจอหมัดเข้าไปเอาเสียบเข่าครับขาวพองเร่งเครื่องมาอีกแล้วครับช่วงปลายยก4เอาเกาะแล้วตีเสียบเจอเหลี่ยมครับแม่เอาครับไปถ้าเกิดไม่มีลูกนี้เนี่ยนะโอ้โหพระเจ้าประคุณเอ้ยงามไส้เลยครับเอาตีเข่าครับเสียบเข่าขวาคืนพยายามหาเหลี่ยมตีครับขาวพองครับเหน็บขวาไปครับแม่กองชี้เอาหมดยกที่4ครับโอ้โหนึกว่ายก5จะไม่น่าสนใจซะแล้วนะครับแต่น่าสนใจครับต้องมาดูครับขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลเบนด้า500ถ่ายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวเบนด้า500ครับนี่ครับช่วงที่ขาวพองกำลังจะดีขึ้นมาครับหลังจากที่ตุ๊ปัตตุ๊เป๋ทางด้านของชนะเพชรนี่เรียกว่าเอาอยู่แล้วนะครับนี่ทีนี้ทางด้านขาวพองก็ต้องเอาไม้ตายมาใช้ยกสุดท้ายครับเอากลับมาลุ้นไงครับยกนี้แม่ขึ้นมาตั้งรับครับเป็นขาวพองที่เปิดเกมเข้าหาเอาในแม่ไปล็อกข้างล่างนี่มันตีลำบากนะปล่อยมือเอา
ครับขยับเจอถีบเสียหลักเลยฮะแม่หมุนเลยเมื่อสักครู่เอาครับนี่ครับพยายามจะป้องกันตัวไว้ครับชนะเพชรชกแบบฉลาดแล้วครับสมองมวยเอามาใช้ครับไม่ประทับไม่จำเป็นครับคุณทำผมป้องกันตัวคุณหยุดผมทำนะแผนตีหัวเข้าบ้านของทางด้านชนะเพชรครับดูนี่ครับยกเข่าสลับซอยเลยทำบนก็กอดไว้แน่นเลยเอาละครับเริ่มหล่อขึ้นมาทันทีครับด้านของชนะเพชรคือพื้นเพแกเป็นคนหน้าตาดีอยู่แล้วครับถ้าเกิดไม่หน้าตาดีจริงๆแกไม่ตั้งชื่อตอนแรกว่าสอนรามนะครับตั้งชื่อเป็นพระเอกเลยแต่ถ้าวันไหนชกไม่ดีนี่เปลี่ยนใหม่นะเป็นศักรินครับศักรินดาวร้ายครับเอามาดูเอาขาพองครับเดินเดินเข้าหาเจอหมัดจิ้มครับต้องยอมรับแล้วครับทีมงานค่ายมวยกาแฟโฟกัสสจเล็กเมืองนนท์ชั่วโมงนี้นักมวยพาเรตเข้าที่หนึ่งเป็นว่าเล่นเลยครับตั้งแต่ทัพทีมทองตั้งแต่สิงห์ดำเนี่ยชุดนี้ครับโอ้นี่ครับต้องนำตัวแล้วครับรวบแล้วก็ดันเข้าเชือกไปเลยเอาขาวผ่องไว้ยังไงเอาครับขยับเข้าไปเนี่ยต่อยก็ต่อยไม่ได้ครับเจอติดในแบบนี้ครับโอ้จะเหวี่ยงก็เหวี่ยงไม่ไปด้วยครับครับน้ำมันมันจะเกลี้ยงถังแล้วนี่สองนาทีของยกที่3นี่ผมคิดว่าจะเสร็จแล้วนะครับทางด้านชนะเพชรเพราะแกยืนรับเข่าตัวแข็งเลยฮะแต่ว่า30นาทีสุดท้ายจะมาฮึดได้ยังไงมีหลายก๊อกครับมีหลายก๊อกขาวผ่องก็ดูจะช้าลงนะครับโอ้นี่ครับเต้นแล้วครับเต้นนี่หมายถึงว่าให้มันเข้าที่เข้าทางนั้นระบบหายใจเนี่ยก็พยายามเร่งนะครับเอามีหายใจเข้าเต็มปอดแล้วครับลุยอีกก็พยายามพยายามส่งสัญญาณขาวพอนะครับไม่ต้องเข้ามาแล้วเพื่อนนะเข้ามาแล้วเสียวเสียวเหมือนกันนะเสียวเหมือนกันครับครับคู่หน้าอย่าลืมนะครับติดตามชมคู่เอกนำรายการของเราซุปเปอร์เจ๋งสอสมานกาเมนกับทางด้านมังกรทองสิทธิ์นายกทวีปตับพงสุดยอดกับมวยคู่เอกวันนี้ครับนี่ครับขาวพองนี่ครับยังคามเป้าไม่เจอครับขอแตะนวมสงบศึกแล้วครับสอนรามหรือเจ้าชนะเพชรครับครับแล้ววันศุกร์ที่7อย่าลืมนะพี่น้องขาจรขาภูธรขานครบ้านครับวันที่7ที่สนามมวยลุมพินีจะมีงานฉลองครบรอบ62ปีช่วง10โมงเช้าจะมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็มีพิธีการประกาศรางวัลต่างๆในรอบปีของสนามมวยลุมพินีนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านของโปรโมเตอร์มีออกร้านฮะเรียกว่าอาหารการกินเพียบครับตกเย็นตั้งแต่18นาที20นาทีเราก็ร่วมชมลุมพินีแชมเปี้ยนเกียรติเพชรกันครับครับแม่ชูมือมั่นใจเลยครับกรรมการยังไม่ชูนะครับเอาครับกรรมการวัชรินทร์รัชนิพนธ์ครับรวมใบคะแนนไปที่ท่านสุดท้ายแล้วก็นี่ครับชูไปที่มุมแดงครับชนะเพชรกาแฟโฟกัสครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนขาวผ่องพอเพชรมณีเดี๋ยวเราพักก่อนนะครับคู่ของรายการนะครับอยู่ช่วงหน้าครับซุปเปอร์เจ๋งสอสมาร์ท